วันอังคารที่15สิงหาคมแรม8ค่ำเดือน9พฤศจิกายนพุทธศักราช2560วันนี้เป็นวันธรรมสวนะหลายครั้งคนเรานี่
นิยมการสวดมนต์แต่ว่าการสวดมนต์ของเรานั้นมักจะไม่เข้าใจในบทที่เราสวดก็เลยทำให้หลายๆคนมีบางทีตั้งคำถามว่าสวดมนต์ได้ผลจริงหรือว่าสวดมนต์นั้นได้อะไรแน่นอนสิ่งที่ได้ก็คืออันดับแรกถ้าเราไม่เข้าใจบทที่เราสวดสิ่งที่เราได้ก็คือสมาธิสมาธิเพราะอะไรสมาธิที่เพราะว่าภาษาที่เราไม่เข้าใจเป็นภาษาบาลีเราก็ถูกสอนว่าต้องสวดให้ถูกต้องดังนั้นจิตใจของเราก็จดจ่ออยู่ที่บทสวดในภาษาที่เราไม่เข้าใจก็ทำให้เกิดความอาจจะเรียกว่าสมาธิในระดับหนึ่งก็คือจิตใจแทนที่จะวอกแวกก็ได้อยู่ในบทสวดมนต์แต่ความจริงคำว่าสวดมนต์หรือว่ากระบวนการที่เราควรที่จะทำถูกต้องในการสวดมนต์ก็คือเราต้องเข้าใจในสิ่งที่เราสวดถ้าเราเข้าใจคำว่าสวดมนต์เนี่ยเราจะเข้าใจชัดเจนว่าด้วยตัวของคำของมันเองก็ชัดเจนอยู่แล้วก็คือสวดก็คือการออกเสียงคำว่ามนต์เนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เข้าใจมันก็คือรากศัพท์คำเดียวกับคำว่ามนตรีหรือว่ารัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีนั่นเองมนตรีรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีแปลว่าอะไรมนตรีก็แปลว่าให้คำปรึกษาดังนั้นเวลาเราสวดมนต์ก็คือเรากำลังสวดเปล่งออกเสียงในบทที่แนะนำวิธีดำเนินชีวิตของเราว่าการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะดำเนินยังไงให้มีการประสิทธิภาพให้มากที่สุดเราจะดำเนินยังไงเราสามารถที่จะเข้าใจในเนื้อหาธรรมะหรือว่าวิธีการดำรงชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดหรือว่าการที่เราดำเนินชีวิตโดยเกี่ยวโยงกับสังคมที่เราอยู่ด้วยไม่ว่าจะในเรื่องของว่าอย่างเช่นอเสวนาจะพาลานังไม่คบคมคนบาพานหรือแม้กระทั่งนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะความจริงก็เพียงแต่เรากำลังบอกว่าเราจะนอบน้อมจิตหรือว่าเราปฏิบัติจิตของเรานั้นให้สามารถที่จะอยู่กับสังคมได้ก็คือให้รู้คุณค่าของคนอื่นที่เราอยู่ร่วมอรหัตโตก็คือเราจะชำระจิตใจของตนให้เกิดความบริสุทธิ์สัมมาสัมพุทโธก็คือเราจะพัฒนาความรู้ความสามารถในเรื่องของสติปัญญาให้ได้เฉียวฉลาดที่สามารถจะรู้แยกแยะออกว่าอะไรคือชั่วอะไรคือดีเราจะได้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องและนั่นก็คือผลของสวดมนต์